But she knows what she's doing. She pushed me in the pool at her last school reunion. ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่มีชื่อว่า Boys Toy ซีจะพาทุกคนเนี่ยนะคะตามซีแล้วก็รายการ Boys Toy นะคะไปดูของเล่นในฝันของหนุ่มๆกันค่ะหนุ่มๆเนี่ยนะคะเขาชอบมีของเล่นอะไรแปลกๆที่เราเห็นแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะว้าวหรือบางทีเราอาจจะไม่เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าตัวที่สีบมาเนี่ยสุดยอดทุกๆตัวเลยต้องไปดูความคิดของคนอื่นเขากันนะคะว่าเขาคิดยังไงกับของชิ้นนี้บ้างและที่สำคัญเทียบกับดาราระหว่างพี่หม่ำจกมกกับทอมครูซเนี่ยของเล่นชิ้นนี้ควรที่จะเป็นคาแรคเตอร์ของใครมากกว่ากันแหวกแนวกันไปเลยค่ะมาถึงตอนนี้หลายคนอยากรู้แล้วละสิคะว่ามันคืออะไรกันแน่โอเคสิว่าถ้าเกิดว่าให้ไปดูกันเฉยๆเลยเนี่ยนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเกิดอาการรู้สึกเบื่อกันได้ให้ลองทายกันดีกว่าสิมีตัวช่วยว่ามันคือรถค่ะแต่รถนี้เนี่ยนะคะให้ดูแบบแวบๆแบบไฟหน้าก้นท้ายอะไรนิดนึงแล้วทายดูว่ามันคือรถยี่ห้ออะไรรุ่นไหนค่ะไปดูเลยนี่นะคะซีเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะอยากรู้แล้วแน่ๆว่า Boys Toy ของซีในวันนี้เนี่ยนะคะคืออะไรรออะไรอยู่ล่ะคะไปดูกับซีเลยดีกว่าค่ะปิดตาไม่อยากดูเลยว้าวสุดหล่อของซีค่ะ Lotus Elise Yeah Yes what I like and you were with somebody else but you can't tonight วันนี้เป็นของซีค่ะเห็นแค่นี้เนี่ยนะคะก็รู้สึกชื่นใจไปอีกหลายๆวันแล้วใช่ไหมล่ะคะโอ้เด็กดีเอาละค่ะ Lotus Elise ตัวนี้เนี่ยนะคะชื่อคำว่า Elise เนี่ยมาจากหลานสาวประธานบริษัทค่ะก็ตอนนี้หลานสาวเขานี่นะคะก็คงจะรู้สึกมีความสุขพอๆกับที่ซีได้มายืนพิงรถคันนี้ค่ะแต่ที่ยิ่งกว่านั้นเดี๋ยวเข้าไปนั่งดูกันข้างในดีกว่าเห็นซีขึ้นมาทั้งอยู่บนรถนี้คงจะรู้สึกว่าลุ้นตามซีไปนะคะว่าต่อไปนี้ซีจะทำอะไรหรือว่ามานั่งเฉยๆแช่ก้นหรือเปล่ากุญแจอยู่ในมือซีจะทำอะไรได้นอกจากสตาร์ทรถไปซิ่งวิธีการสตาร์ทก็ง่ายๆนะคะเสียบก้อยตรงนี้แล้วก็หมุนนะซีจากนั้น push the button กดปุ่มค่ะนี่เลยค่ะรถสปอร์ตไปซิ่งแล้วนะอยู่บนรถสปอร์ตทั้งทีเนี่ยนะคะต้องพูดถึงความสามารถของมันสักหน่อยค่ะก่อนอื่นนี้นะคะเราควรจะไปรู้จักกันก่อนนะคะว่า Lotus Elise คันนี้เนี่ยนะคะโครงสร้างของมันที่หนุ่มๆเนี่ยนะคะชอบพูดเป็นภาษาที่คงจะยากๆว่าสีนี่แหละค่ะโครงสร้างของมันเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนั่นเป็นสิ่งที่มันทำให้เจ้าตัว Lotus Elise คันนี้เนี่ยนะคะแตกต่างจากรถสปอร์ตทั่วไปเพราะว่าโครงสร้างของมันเนี่ยถูกเชื่อมด้วยกาวแบบพิเศษค่ะตอนแรกที่ซีฟังเนี่ยซีก็ค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะว่าโอ้โหลดราคาตั้งเท่านี้เนี่ยนะคะเอากาวมาเชื่อมโครงสร้างเนี่ยนะแต่ว่ากาวชนิดนี้นะคะเป็นกาวแบบพิเศษทำให้โครงสร้างทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นปึกแผ่นเดียวกันทีนี้พอปึกแผ่นเดียวกันผลที่ได้รับคืออะไรรู้ไหมคะ
การทรงตัวของรถคันนี้ไงเวลาเข้าโค้งทีนึงเนี่ยนะคะขอบอกว่าฉีกโค้งได้แบบฟอร์มูล่า1เลยทีเดียวค่ะเขาเอาไปเทียบกับฟอร์มูล่า1เลยนะคะและที่ซีบอกว่าแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ก็คือตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่มันขับเข้าโค้งแซงเฟอร์รารี่ค่ะจริงๆนะขอบอกLike JJ Fatten We rockin' the wheels of fly Can't beat that with a baseball bat Let me come on, you got to stop まだもいいぜ速さ Yo, intercept 出して国際的犯罪は犯罪ほら犯罪バレるかバレるかเคยมีใครสงสัยเหมือนซีไหมคะว่าทำไมคนที่นั่งอยู่ในรถสปอร์ตเนี่ยนะคะชอบลดกระจกลงแล้วเอาข้อศอกเท้าไว้ตรงกระจกแบบนี้แล้วก็เอียงหน้าประมาณ45องศาพร้อมเลิกคิ้วข้างขวาประมาณนี้ซีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะทำไมแต่ฟีลลิ่งมันพาไปค่ะเวลาที่เราเป็นคนที่นั่งอยู่ในเบาะคนขับเนี่ยนะคะแล้วเรากำลังที่จะขับรถเนี่ยนะคะโดยเฉพาะรถสปอร์ต Lotus Elise คันนี้เนี่ยนะคะมันอยากที่จะทำท่านี้มากเลยค่ะและสำหรับผู้ชนะในวันนี้นะคะก็คือพิมพ์หม่ำจกมกนั่นเองแหมคนไทยนี่นะคะก็ไปอินเตอร์ตั้งเยอะแยะและอย่างพิมพ์หม่ำเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไอดอลในใจหลายๆคนเลยด้วยนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าคารุมตอดรูปหล่อเป็นรองค่ะและวันนี้นะคะก็คือบทเรียนของแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หวังว่าเพื่อนๆทุกคนที่กำลังดูอยู่นี้นะคะจะชอบรายการ Boys Toys ของซีนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าซีจะมาพร้อมกับของเล่นในฝันของหนุ่มๆอะไรอีกติดตามให้ดีเลยกันนะคะแต่ว่าวันนี้ซีได้หนึ่งบทเรียนที่มากับรายการ Boys Toy ก็คือเชื่อไหมคะว่าเป็นคนขับสะใจกว่าเป็นคนนั่งเยอะเลยเอาละค่ะขอตัวไปซิ่งก่อนนะคะแล้วเจอกัน Boys Toy สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะYo!